สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับดูกันอีกคลิปครับผมคลิปนี้พามาดูทีมงานเสียกี้ครับผมออกจากบ้านแต่เช้าครับมานี่ครับทำอะไรนี่ฟงวินกำลังขุดอะไรครับบอกว่าเป็นไร่นาสวนผสมครับเนี่ยจะขุดเป็นคลองครับเป็นซอยเป็นซอยแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับแล้วก็เอาดินเนี่ยไม่รู้ว่าดินสวนที่เหลือจะเอาไปถมไหนครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เจ้าของเขาบอกให้เอานี่ออกครับเนี่ยโพนนี่ครับให้เอาดินโพนตัวนี้ครับออกไปทำไม่รู้ทางไหนครับทางโน้นล่ะประเทศทางโน้นล่ะครับทางเสียกี้อยู่นั่นครับจะเอารถดำมาใส่ดินตรงนี้ครับเอาดูว่าทางจะไปรอดไหมเป็นไงกำลังแต่งมุมแต่งสโลปครับวงวินตรงนี้น่าจะเป็นโค้งครับนี่ครับโค้งไปตรงนี้ครับนี่ครับตามเส้นขาวๆน่ะเจ้าปูนขาวครับมาโรยเป็นทางไว้ครับขุดไปตามแนวเลยครับเจ้าของเขาออกแบบไว้แล้วครับตักแล้วครับฟงวินตักใส่รถกี่หลงใหญ่ครับเสียกี้ครับเองครับอีซี่ไม่มาครับวันนี้จะไปลงตรงไหนไม่รู้ครับสงสัยอย่าโน่นเลยครับทางรถไถบรรยากาศที่ทุ่งนาครับเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไปใหม่ๆครับตอนนี้อากาศก็18องศาแล้วครับตอนเช้า17-18องศาครับหรือไม่ก็ประมาณ20ครับผมก็ยังไม่ได้ดูประมาณเอาครับเจ้าของนากำลังโสเลกันครับแปลว่าเข้ามาโซเลโซเลกับไม้เข้ามาโซขี่แขวเอ้าแปลบ่หมายคำว่าพูดคุยกันครับกำลังพูดคุยกันว่าจะทำยังไงครับเนี่ยจะขุดไปยังไงมายังไงเนี่ยยังตกลงกันยังไม่ได้เท่าไหร่ครับจะเอาดินไปไว้ไหนเอาเอาเจ้าอย่าเข้าห่มเด้อฟงวินเดี๋ยวเดียงดังไอ้นางเอาพ่นนี่วะสองเขียวเอาเนี่ยฮะคือไปตักคนมีหนูเนี่ยเดี๋ยวนี้คือไปหาตักคนที่มีหนูเนี่ย
พ่นมีหนูไหมพ่นอ่ะพ่นมีหนูพ่นอ่ะพ่นนั่นมีหนูแทนพ่นหงหกพ่นนี้มันบ่มีแจนเดือดเดือดอยู่บ่ได้ลุ้นเลยวะโอ้ยินไหนพยายามหาที่ขุดยังไม่ได้ครับว่าดินโพนครับแข็งมากทั้งแข็งทั้งเหนียวครับดินโพนครับเอาโอ้ยปูปูเลยโอ้ดินสวยครับดินโพนนี่เหมาะกับการเพาะปลูกครับเอาไปปลูกอะไรก็สวยครับดินโพนเนี่ยนี่ครับซื้อขายกันถ้าว่าดินโพนนี่เที่ยวละ500ครับ 5-600 นี่ได้ครับเอาไปขายในบ้านเลยว้าวมีสิ่งมีชีวิตไหมดินจอมปลวกครับโอ้เดี๋ยวนี้ใส่เต็มๆเลยชงให้เข้ากันครับชงมิกให้เข้ากันเอามาอีกเที่ยวแล้วครับทำลายโพนครับทำลายโพนดินโพนครับแต่ปวดๆดีขนาดส่วนมากคนแก่ครับผู้เฒ่าครับสั่งไปเอาไปปลูกผักครับ
เอาไว้หลังบ้านอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยดินโพนนี่ครับแต่ว่าคนที่ไปขุดมันไม่ได้ขุดไม่ได้ว่าจะไปขุดโพนตั้งเจตนาไปลงบ่อขุดโพนนะครับมันต้องมีโพนอยู่ใกล้บ่อที่ทำงานอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เขามาสั่งอย่างนี้ก็ได้ครับโพนหนึ่งได้บ่เกิน10รถครับโพนหนึ่งนี่ได้ไม่เกิน10เที่ยวครับส่วนมากโพนละประมาณ 5-6 เที่ยวครับถ้าเป็นโพนใหญ่ๆหน่อยก็ได้อยู่ครับ10เที่ยวอย่างโพนนี้ได้ประมาณ3เที่ยวครับเนี่ยได้อีกรถนึงครับเนี่ยแต่ว่าสงสัยเขาน่าจะพอแล้วแหละเจ้าของเขาน่าจะพอแล้วครับพอแล้วครับโกเบโก้ครับ SK200 รุ่น8 YN11 ครับขับโดยฟงวินจกทะลุฟ้าชื่อเฟซบุ๊กของฟงวินชื่อว่าคนมักจกนะครับคนมักจกครับไม่ใช่ฟงวินจกทะลุฟ้าแต่ก่อนเป็นฟงวินจกทะลุฟ้าครับทีนี้มาเปลี่ยนใหม่ก็เลยเป็นคนมักจกครับตอนนี้โอเคครับขุดโพนเสร็จก็กลับขึ้นมาโหมดแห่งการขุดลอกคลองเหมือนเดิมครับนะครับขุดยาวไปถึงโน่นนะครับขุดเอาแนวก่อนครับขุดให้ได้แนวก่อนพอได้แนวเสร็จก็ทีนี้ก็ขุดกลางครับขุดฝั่งโน่นครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ผมดำซิงซุปเปอร์ยาวครับก็พามาติดตามภารกิจของทีมงานเสียกี้ครับผมตระกูลยนต์ขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ